็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะคิงก็จะมารับคำถามที่ชื่อแท็กว่า Return Squishy Tag นะคะรับคำถามมาจาก Channel JJ Sweet Cafe นะคะแล้วก็น้องเพนนะคะจาก Channel Painting K.K. นะคะโอเคเราไปดูข้อแรกเลยเดิมของคิงก็ได้จดไปแล้วนี่แรกนะคะสควิชี่ที่มีสีสันสวยงามนะคะคิมก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ตัวคิมกี้มันตัดเพราะว่าลายขึ้นนะคะคือคิมก็ไม่ค่อยมีสควิชี่ก็ขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะว่ามีหลายสีมากๆเลยในตัวของเขาน่ารักมากข้อที่สองนะคะสควิชี่ที่มีแท็กสีเหลืองนะคะก็คิมไม่ค่อยมีสควิชี่แท็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสควิชี่ที่ทำเองและสควิชี่ที่ทำแท็กเองแล้วก็ซื้อมาก็จะมีแค่สามอันนี้อันนี้เพิ่งทำเลยโอเคนะคะขอเริ่มตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นเดคอเทปมันเป็นสีเหลืองช่างเบื่อนะคะแล้วก็จะตัวนี้ก็มีสีเหลืองนะคะถ้ายินเสียงซ่าซ่าสุดยินเสียงแซกซ้อนแล้วขอโทษด้วยนะคะก็จะมีสีเหลืองตัวนี้นิดนึงข้อที่3นะคะสควิชี่ที่คิดว่าหลายๆคนคงมีนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะก็คิมก็ขอเริ่มเป็นตัวนี้นะคะแลบบันแต่คนคงน่าจะมีกันค่ะนี่อย่างเงี้ยมันแบบดูสว่างโอเคนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีเป็นตั้งแพนด้าบัตนะคะเห็นว่ามือเลอะๆนี่ไม่ต้องตกใจประหลาดว่าทำเจ้าแท็กตัวนี้นะคะสีนะคะสกูชี่ที่มีสีน้ำตาลที่ชอบนะคะทำไมถึงต้องมาว่ามันดำมันมืดก็สีน้ำตาลที่ชอบก็ขอเป็นตัวนี้นะคะน่ารักมากง่ายนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือระหว่างไอติมกับคัพเค้กนะคะเลือกอะไรขอเปลี่ยนโจทย์นะคะว่าคิมไม่มีทั้งสองอย่างเลยนะขอเปลี่ยนโจทย์เป็นโดนัทกับบันนะคะก็จะเป็นสองตัวนี้ซึ่งคิมชอบมากๆเลยนะคะทั้งสองตัวนี้เพราะนั้นเราจะมาตัดสินกันนะคะว่าคิมจะชอบสองตัวนี้คิมจะเลือกตัวไหนนะคะสองตัวนี้นะคะคิมก็เลือกยากนิดนึงนะแต่ว่าคิมก็ไปเลือกมาแล้วนะคะคิมก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะคะน่ารักมากสำหรับแท็กนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทั้งหมด5ข้อสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะคนที่คิมจะท้านะคะก็อย่าลืมไปดูใต้ description box นะคะแล้วก็ขอท้าคนในกลุ่ม The Gang Lovely Sweet Cafe ที่ยังไม่ทำนะคะบ๊ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้คิมด้วยนะคะบ๊ายบาย